婆婆，哇，我你麦克风怎么样啊？好，我的卡不在，他来。ผมนี่ไม่ต้องใช้ไมโครโฟนเพราะว่าไมโครโฟนติดตัวไมโครโฟนเนี่ยติดตัวยังอ่ะเมื่อเนี่ยไมโครโฟนยังใหม่อยู่ก็คือวันนี้หนึ่งนาทีวันนาทีนี่ทำเบลก็อยู่มั้งนอนมาเล่นดีฟังฟังเรื่องนอนเตะโชว์ไอ้ที่มาเยี่ยมเรื่องนอนถักเชือกที่สุดทำไมยังมาลุกสิบว่ามาผัดกองเรื่องเนี่ยมาลุกสิบมาสิวันนี้มาลุกสิบมาเรื่องเนี่ยมาอีเล็กเดียวก็ได้เรื่องมาไม่ใช่ยังมาบอกว่าชื่อก็ชื่อว่าเอ๋อเฉพาะเฉพาะสาวอ่าฮะมาที่ดินเนี่ยแบบนี่กว่าเชื่อลูกอ่ะนี่กว่าเชื่อไม่สิไอ้ยูอ๋อวันนี้那个手续费用我们出没，啊不干干干干也行我们，我们这干些这干些咱们呢，你啥里多多天去做什么？刚好我去你下面你明年去啊，那呢？把工费干什么？怕妈咪怕找老三，我就讲了。啊！我们天气老爽，我吃苦没吃过这个老熊了。我说，阿弟啊，刚刚我们拉一台，我就去买个东西嘛嘞，我每天买不着东西。阿熊啊，那呢，前年月的，我干53米干，我53米干，我们从清迈，我呢，我们拜个皮柴来个老老爷。ลายมีลายนี่รู้จักก่อรู้ก่อเออรู้จักเนอะในตลาดลายเราไปเดินดูอยู่เดินอยู่ที่นั่นแล้วก็เราไปเจอครอบครัวหนึ่งเดินอยู่ที่นั่นน่ะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งอะไรแต่ละคนแต่ละคนโอนเลี้ยงเป็นแถวไอ้ป้าบอกไอ้น้องมาทีนี้ใจลูกเชี่ยเชี่ยมันก็ถึงมาทีถ้าต้องมาคุ้มคุ้มมาเป็นไงเอ้ย那么讲讲，对吧？你历史学好，学路对吧？让俺怕不是？历史我不历史，你不会学历史，学路对吧？你就那还你学不是？我那个一点我念一年上哎，我不明白，这样跟你想讲什么？继续帮我去帮个老板，不客气，那是什么的？啊，我你不天天那哪办历史我去解决？啊，来得来，不不。吃什么？你什么味道？有呗，那回去你去嘛，为什么呢？阿张哥，你去有没呢？哎，爸爸妈妈，我哎，明年爸爸妈妈我没有，我回去，我不接，二爷没这个人，那你什么买？那你什么这个人？不，你什么来？我呢？阿是胖啊，那是，我你是富来这个人，啊？你是富来的，我来，我你是富来的，怎么来这个？我在学过学过，他妈阿姨妈啊，跟人阿来那喂给爸爸。哦。哎，爸爸，这妈妈一块钱你妈骗我的，他条鱼那么多。阿来那边个点爸爸，马上点个，马上我个，那个，我吃吃后面拿了点那个，不听，俺们在那个，农村怎么装嘞？但是怕没钱。从来什么也不不管谁，那些嘛，妈妈我那天打了别人，我那天在那去，我那天在那边我女婿厉害，一打过别人，我爸爸那就不别个人，我那天派那派那别参加里边个人，我爸爸这一爸爸呢，把我叫我历史我叫我我叫我的叫个，都太累，叫奶奶没得劲了，就出门个人。给我表哥说，哎，我你我姑姑，我你你你咋？为什么？啊，你爷爷怕了什么？你说什么？姑姑你咋跟人家没事？我说没事。哥哥姑姑你咋？表哥一年研究我呢，听我问几句，姑姑想我干几句？你咋现在跟老王没事呢？我爸爸来耶，什么拉的干些？我在我爸爸这家里过，什么爷爷过就喊你拉的嘛。
你没法吃走，一会听你妈，一爸爸妈妈干的喊的了，一会听你妈喊的了，我们把舅母来阿妈么？我那么是听你妈的话，他如果你说这些，我啥米拉的帮我吃苦吧，吃脚吧嘛，那就不卖。我是脚来的嘛，我你听这个事情嘛，听多了，我讲我俩肯定不下去。我你搞下半年，我每一个大半年，十多个大半年，一直对老百姓好的。这他那那年一个那多钱，我骗老百姓这半年，俺啥忙了嘛？俺啥说的嘛？俺个人的嘛？我家被扔奶奶，老他奶奶被哈西巴给，俺家有很多肉，都嘛靠馒头。下的好内地家人的好苦不叫人家大十比了那母班地老当跟马边跟谁讲的老美路西地马边是哪干红吧看那红地家的红吧肯定奶奶奶说完呢พระเจ้าคงจะดีใจมากกว่าผมเป็นหลายสิบเท่า อยู่นี่ก็ชิโดอีสานจะไปนู่นคนจะชมว่าคนจะชมไม่ใช่แต่ช่วยที่จะพูดซะจัดเลยได้ป่ะผมเนี่ยนะครับอาจารย์ทั้งหลายผมตั้งหอพักขึ้นมาเมื่อ47ปีผมอายุ22ปีผมตั้งขึ้นมาเพราะว่าผมเดินอยู่บนดอยแล้วผมเห็นกับตาว่าพี่น้องเด็กรีซอร์เนี่ยโตขึ้นมาเหมือนกับผมที่โตขึ้นมาในพม่าในป่าในดอยไม่ได้กินข้าวดีๆไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้ใส่เสื้อดีๆไม่ได้เรียนหนังสือจึงไม่ได้ถูกบอกสำคัญนะจึงผมบอกไปพูดกับพวกราชการว่าเอ๊ะไปเปิดโรงเรียนได้ไหมเขาบอกว่ามันได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเปิดบนดอยไม่ได้เนี่ยเอาเด็กลงมาได้ก่อนได้ครับนี่ก่อนเลยผมก็หาพี่แล้วก็เปิดหอพักปีแรกนี่เรามีเด็ก10 คน 10 คนนี่ให้กลับไปเทอมที่2เนี่ยกลับมาเป็นอีก 20 คนปีที่2เนี่ย57คนในปีที่6เนี่ยมี600กว่าคนจนกระทั่งต่อปัจจุบันจนกว่าปัจจุบันนี่มีตั้งผ่านไปตั้ง 3,000 กว่าคนนะครับใน 3,000 กว่าคนเนี่ยอาจารย์วรชาติประพงษ์อะไรนะวรชาติเป็นคนหนึ่งผมอยากจะถามว่าที่นี่อาจจะมีหลายคนอยู่นะครับเคยที่เคยอยู่ในหอพักของเราเนี่ยมีไหมรอลุกขึ้นหน่อยเหรออ้าวเนี่ยดูสิอาจารย์เองอ่ะมีหลายคนนะครับในหมู่บ้านนี้ครับผมเรามีครับใน47ปีนี่ 3,000 กว่าคนผ่านไปใน 3,000 กว่าคนนั้นนี่ก็มีเด็กคนหนึ่งนะเด็กอาขาคนหนึ่งอาจจะไม่ถึง5ฟุตได้ปริญญาตรีจากมช.แล้วไปกรุงเทพที่ธรรมศาสตร์ได้ปริญญาโทจากธรรมศาสตร์ก็ไปอเมริกาแล้วไป5ปีแล้วได้ปริญญาโทอีก2อันและปริญญาเอกอีกอันหนึ่งเดี๋ยวได้กลับมาทำงานให้กับรัฐบาลจะมาเป็นพิพากษาในเมืองไทยเราภูมิใจครับไม่ว่าจะเป็นพิพากษาหรือจะมาเป็นศาสนาจารย์เราภูมิใจแต่สุดท้ายผมอยากจะบอกว่าในการทำงานของพระเจ้าเรามักจะเจอปัญหาหลายอย่างเวลาผมเลี้ยงเด็กตั้ง600กว่าคนผมเคยเลี้ยงหมูถึง 4,000 ตัวต่อปีผมเคยขายเสื้อผ้าญี่ปุ่น200กว่าตันผมเคยทำหลายอย่างครับเพราะว่าเราเลี้ยงเด็กแล้วก็
ถึงเวลากินข้าวเด็กก็หิวข้าวเราไม่สามารถที่จะมาแขวนเหมือนเสื้อผ้าเก่าๆถึงเวลากินแล้วเขาต้องกินเวลาเป็นอย่างนี้เราหนักใจครับเวลาเราหนักใจเราก็มักจะบอกให้พระเจ้าแต่พระเจ้าในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6เขียนไว้ว่าไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกังวลใจเสื้อผ้าที่จะนุ่มที่จะกินพวกเขาดูเป็นเราไปอ่านเถอะตัวอย่างก็ดูนกเอ๋ยอะไรอะไรเอ๋ยไม่ต้องกังวลเรามีค่ามากกว่านั้นแต่เขาบอกว่าไงสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออะไรหาแผ่นดินอะไรแผ่นดินของพระเจ้าและอะไรความครอบครองและอะไรบางอย่างที่จะเพิ่มเติมให้ทุกอย่างท่านอย่าลืมเพราะว่าในการทำงานของพระเจ้าเนี่ยเราไม่จะเจอปัญหาอยู่ดีไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่าในคริสตจักรไม่ว่าในงานอะไรทั้งหมดเนี่ยเราจะเจอเวลาเราเจออย่าไปกังวลขอมอบให้ทุกอย่างกับพระเจ้าวุ้นเส้นเลยคือเงินนี้มาจากซาอีกเสียงมันมีอีกคนได้ขึ้นจะฟังก็เท่านี้อาจจะเอ๊ะลูกหลังอ่ะได้ใช่ไหมวันนี้ทำไมเนี่ยผมไม่มีอะไรที่จะมอบให้อย่างอื่นแต่ผมจะมอบให้คำนี้นึงผมภูมิใจจะดีใจเห็นลูกศิษย์สองขอให้เจ้าเล็กผม